มันไม่รู้จะว่ายังไงมาแล้วนะฮะเกิดมาไม่รู้พ่อแม่มันเป็นลิงหรือเป็นข้างเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะไอ้เรื่องอื่นผมไม่ว่านะแต่เรื่องคิดมันจะล้มล้างประเทศเนี่ยมันคิดไปได้ยังไงอ่ะนะครับมึงคนไทยด้วยกันน่ะแต่มึงจะมาล้มล้างจะมาเปลี่ยนแปลงมึงยิ่งใหญ่มาขนาดไหนมึงจะมาล้มล้างเขากูว่ามึงมันเกินไปแล้วไงไม่เกินไม่อยากพูดหรอกนะครับค่ะไอ้นี่มันเกินไปมึงมาเขาอยู่กันถึงยังไงกันแล้วแต่นี่คือปัญหาของประเทศบางครั้งมันก็ต้องเกิดปัญหาบ้างละมันก็ต้องมีการแก้ไขในชีวิตของพวกมึงก็เหมือนกันมึงต้องมีปัญหาทั้งนั้นแหละไม่ใช่มึงจะอยู่แบบสบายตลอดไปไอ้พวกมึงอ่ะมึงก็อย่าเอาแต่ว่ามามู่ลี่คนนั้นคนมึงมีความสุขมากเหรอมึงได้รายได้เนี่ยนะครับก็เหมือนเราแหละเราก็ออกมาพูดแล้วก็มีรายได้อะไรหรอกกูไม่พูดกูไม่ได้จากใครมาเลยอ่ะแต่พวกมึงน่ะกูรู้ไงทำอะไรแม่งเป็นคนไทยด้วยกันน่ะทำไมมึงจะมาคิดล้มล้างกันเพื่ออะไรอ่ะอยู่กันแบบสบายไม่ดีเหรอยังจะเกิดสงครามเห็นไหมน่ะมีความสุขอยู่แล้วมึงจะมาล้อเล่นอยู่ในนี้บ้านเมืองมึงเห็นไหมว่าเขาลำบากเขากำลังวุ่นวายมึงไม่พอใจก็อย่าเข้ามาดูดิมันเล่นให้มึงพูดให้มึงดูเข้าใจไหมไอ้พวกมึงอ่ะไม่จำเป็นหรอกกูไม่ได้สนใจพวกมึงไงมึงจะดูไม่ดูไอ้ก็มันไส้ไงก็เห็นเราว่าคนนู้นว่าคนนี้ไงก็เหมือนกับขนาดพี่แอ๊กคาราบาวนี่ก็ยังมีปัญหาเลยนะภาษาอะไรกับเรามึงเป็นใครอะไรกูไม่ได้ต้อนรับมันต้องมาใกล้ด้วยขออ่านคอมเมนต์นี่เยอะเลยทหารพระราชาปกป้องสถาบันนะคะบอกว่าขอบคุณครับป๋าด่าไปเลยที่พวกคิดล้มสถาบันนะคะใช่ผมไม่เคยรักและไม่ชอบสักคนหนึ่งแม้แต่เพื่อนที่สนิทกลับไปสนับสนุนพวกคิดล้มผมลบเพื่อนออกทันทีมันคนละความคิดมันไม่คิดอะไรสิ่งดีๆมันไม่คิดทุกวันเจริญขนาดไหนทุกภาคไปถึงไหนแล้วผมเดินทางไปทั่วดีมากกว่าแต่เก่าก่อนนะคะมันไม่รู้จะเอาเรื่องไงเขาทำดีกันไงแม่งเราร้อนตัวไงดีมากแม่งร้อนตัวไงมันไม่ได้มาจากไหนมาจากไอแม่งอยู่ต่างประเทศนั่นแหละมึงคิดมีความคิดอย่างนี้อยู่พวกนี้แม่งความคิดมันไม่ปกติหรอกครับจะล้มเจ้ามึงจะทำอะไรบ้างมายังไงมั่งไอ้นี่บ้านเมืองคุณสังเกตดูไหมอ่ะตามในทําในที่ประชุมอะไรก็เหมือนกันน่ะในสภาน่ะดูที่แม่งด่ากันฮิเอาความคิดพูดอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งผมถึงบอกแม่งต่ำจริงๆไอ้ห่าความรู้แม่งแกดีๆแต่เวลามันพูดอะไรกันเนี่ยมันด่ากันโอ้ด่าเหมือนแบบไร้เหตุผลน่ะเอาแขวบให้กูชนะแค่นั้นเองเพื่อโชว์ไงมันดูไงโถ่ไอ้พวกมึงกูรู้หมดแหละไอ้ห่ามึงจะไปมึงอยู่แบบปกติไม่ได้เลยฮะโคตรพ่อโคตรแม่มึงก็ยิ่งใหญ่มาดีมาร่ำรวยก็อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละนะเป็นมนุษย์มาเป็นไม่ได้เพราะมึงอยู่ที่เมืองไทยมึงต้องรู้จักมั่งสิบุญคุณของประเทศบุญคุณของสถาบันเขาดูแลพวกมึงมาคุณถ้าสถาบันไม่มีโอกาสจะได้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกแล้วมึงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นคนไทยมึงอ่ะจริงมึงต้องคิดมั่งสิมีความสุขขนาดไหนแล้วมึงอยู่เมืองไทยเนี่ยมึงจะด่าใครก็ได้ด่าถึงจาบช่วงถึงในหลวงก็ได้มึงด่าผู้นำก็ได้อีประเทศไหนประเทศอื่นนะแม่งโดนยิงไปแล้วไอ้โนถ้าประเทศอื่นมึงไม่มีโอกาสหรอกถ้าเกิดว่าผู้นำที่เขาเหี้ยมหน่อยนะกูจะบอกให้นี่เขาอุตส่าห์ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมึงยังเหลืองกันนะใช่ไหมล่ะกูอยากให้ปฏิวัติสักทีแม่งให้แม่งรู้เรื่องสักทีอ่ะจริงๆเอาให้แม่งสักทีทีให้แม่งกระเจิงกระจายไปสักทีทีเอาให้แม่งสักทีทีให้แม่งกระเจิงกระจายไปสักทีทีให้แม่งกระเจิงกระจายไปสักทีทีจริงๆนะเอาเลยทหารนะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรอกครับไม่ต้องไปแฟร์ไม่ต้องไปแคร์ประเทศไหนหาว่าเราเอาปฏิวัติอะไรมาแล้วไม่ต้องไปสนใจแม่งประเทศเราแม่งสมบูรณ์อยู่แล้วอ่ะใครจะมาแซงชั่นหรือมาจากเฮียอะไรไม่ร่วมมือกับเราก็ไปอย่าไปร่วมกับแม่งเนี่ยเป็นอะไรไปล่ะไม่สนใจแ
เราก็เป็นกลางของเราอยู่ไปตลอดอย่างนี้แหละก็ถูกต้องแล้วไงมึงจะมาสร้างเรื่องทำส้นมากมายเลยฮะโอ้ยเก่งๆกันทั้งนั้นไออย่าพูดเลยท่านนะคะบอกว่าคุณนายกีบอกว่าต่างประเทศเขาไม่ทำลายดูถูกประเทศตัวเองไม่มีหรอกไม่ต้องมาสั่งสอนให้รักให้เคารพแต่ทำด้วยจิตใต้สำนึกตัวเองแถมรักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าไว้จ้าความคิดมึงยังไม่มีเลยอ่ะคิดเลยว่ามึงอยู่มาได้ไงประเทศเนี้ยอายุบางทีแม่งยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ขึ้นเลยพ่อมึงรู้ดีมากเหลือเกินไอ้เด็กๆเล็กๆก็เหมือนกันกูดูแล้วอ่ะมันแต่คลิปนี่แหละให้พูดไปตามนั้นนั่นเหรอมึงจะมาเป็นพวกนักพูดอะไรพวกเนี้ยนะโถกูเห็นแม่งดูอยู่อย่างนั้นอ่ะอ่านพวกมึงมันอ่านพวกมึงไม่ได้มาพูดมันด้วยความคิดมึงเองหรืออะไรเขารู้กันหมดเลยฮะมึงไม่ต้องมาแสดงหรอกเก่งกาจเหลือเกินอายุแม่งไม่ถึง20บางทีไอ้ไม่ขึ้นเลยพ่อมึงเก่งเหลือเกินรู้มากเด็กๆอ่ะกูเห็นน่ะหลายคนเลยเยอะแม่งมาดูแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็คือว่าเด็กๆไม่เคารพผู้ใหญ่ก็ถ้าเป็นสมัยจอมพลสฤษดิ์นี่ก็คือมึงโดนไปแล้วไอ้เหี้ยกูอยากให้ประยุทธ์แม่งเป็นอย่างนั้นมั่งสิเอาแม่งสักทีทีเขาใจดีกฎหมายเรานี่ให้แข็งแรงแม่งสักทีทีคุณก็มีกฎหมายอยู่แล้ว112แล้วก็เอาแม่งไปเลยเด็กเล็กหาอะไรมันเรามีกฎหมายออกมาแล้วอ่ะปล่อยไว้ทำไมอ่ะเมื่อ112แล้วก็เอาแม่งไปเลยเด็ก112แล้วก็เอาแม่งไปเลยเด็ก112แล้วก็เอาแม่งไปเลยเด็กเล็กหาอะไรมันเรามีกฎหมายออกมาแล้วอ่ะปล่อยไว้ทำไมอ่ะเมื่อเรากฎหมายออกมาก็ใช้แม่งจริงจังดิไม่ต้องไปสงสารแม่งหรอกไอ้เด็กไม่ต้องไปสงสารแม่งหรอกไอ้เด็กไม่ต้องไปสงสารแม่งหรอกไอ้เด็กเนี่ยเอาแม่งไปเลยเอาขังคุกหรือแม่งไปเลยเอาแม่งติดคุกไปเลยไม่ต้องไปสงสารมันหรอกครับเด็กเดี๋ยวนี้แม่งถ้ามันเป็นเด็กแล้วมันยังไม่คิดอย่างนี้หรอกไอ้นี่แม่งไม่ใช่เด็กมันเด็กแต่แม่งเขาใช้เด็กเป็นเครื่องมือใช่ไงไอ้ผู้ใหญ่เหมือนกันเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือไอ้ตัวมึงแม่งเก่งเหลือเกินแต่ไม่เคยออกมามึงออกมาสิ คงเก่งอ่ะเอาแต่เด็กนะเด็กแม่งก็ไม่รู้เรื่องพวกไร้สำนึกรักแผ่นดินไม่เคารพพ่อแม่เราสอนยังไงก็คงฟังไม่รู้เรื่องนะคะเสียอารมณ์เปล่าๆค่ะป๋าเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวจริงๆนะผมแม่งพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยมันเกิดมาทำไมมันเกิดมาเป็นคนไทยได้ไปอยู่นู่นอ่ะปาโตริโก้มันก็มึงไหมมึงอยากไปเป็นอยู่นู่นไหมแอฟริกาไหมคนนะอยู่เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มึงมันอุดมสมบูรณ์มากไงก็ไม่คือประเทศเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ซะจนเด็กๆเล็กๆแม่งไม่รู้เรื่องเลยกูจะหาแต่ความสุขกูอันไหนมันเป็นทุกข์หน่อยกูก็ไม่เอาละแล้วมึงจะเอาไงมึงไม่คิดถึงว่าชีวิตของคนมึงต้องมีทุกข์มีสุขอยู่เงี้ยตลอดอยู่แล้วพ่อแม่มึงอุตส่าห์เลี้ยงมาขนาดไหนโตมาเกิดมาแล้วแม่งเสือกเอาสมองของมึงเนี่ยมึงเกินไปละใช้ไม่ได้เรื่องอื่นกูไม่มึงจะล้มประเทศล้มสถาบันอะไรพวกเนี้ยแม่งไร้สาระมึงจะไปพูดเรื่องอื่นบ้านเมืองด้วยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่นี่มึงมันเกินไปฮะมึงอ่ะมึงเห็นไหมอ่ะคนที่บางทีมีความรู้อะไรก็ได้จากไหนอ่ะได้จากมูลนิธิพระมหากษัตริย์มั่งอะไรมั่งส่งไปล่ำไปเรียนแล้วกลับมาแม่งจะล้มประเทศคิดดูแล้วกันมีตัวเป็นอาจารย์ด้วยเป็นบางคนนะดูสิก็ได้มาจากนี่แหละแต่มึงก็ยังนั่นแหละมามู่ลี่เขามาอะไรโอ้โหมึงนี่มันจริงๆนะรู้จักบุญคุณของประเทศที่ทำให้พ่อแม่มึงได้มีชีวิตอยู่แล้วได้เกิดมึงมาในนี้จนมีลูกอย่างมึงออกมาถ้ากูรู้มีลูกอย่างมึงนะจริงๆอ่ะกูแม่มดแดกซะดีกว่ามีลูกอย่างพวกมึงอะนะทุกวันนี้กูก็อยากแม่งมึงมาอยู่ประเทศนี่ไรจะเอาอะไรมากมายคนอื่นเขาสบายเหรอแต่เขาก็ลำบากกันทุกคนอะแต่เพราะชีวิตของมึงแล้วไงชีวิตคนอื่นเขาไม่สำคัญหรือไงโถ่เอ้ย